วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะพาไปเที่ยวบ้านหลังใหม่ของเรานะครับที่ซื้อไปตั้งนานมากแล้วนะค่ะทําเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้มาอัปเดตครับวันนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูกันนะครับแล้วก็นี่เลยเราเตรียมหนังสือนะครับเอาไปไว้ที่โน่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นพร็อพเราจะไปแต่งบ้านนะครับค่ะคือสั่งมาเยอะมากนะครับนี่เลยนะนี่อันนี้ที่เราถ่ายอยู่เนี่ยนี่จะเป็นบ้านหลังเก่าที่เราอยู่นะครับค่ะแล้วก็บ้านหลังใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับวันนี้เลยและเดี๋ยวนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปโฮมทัวร์บ้านหลังใหม่กันนะครับได้ค่ะแล้วเราเนี่ยจะพาแมวไปอยู่บ้านโน้นด้วยตัวเดียวใครไปพาเต้นี่อย่าพาเสือไปด้วยดูเสือเสืออยากไปมากเลยเสือเคยไปนะเสือเคยไปนะใช่เหรอแม่ใช่เสือเคยไปครั้งนึงเสือเป็นเจ้าของบ้านนั้นรู้ไหมดูเหินโอ้ยเสือไปเดี๋ยวไปด้วยกันอย่ายุ่งกับผมจะนอนดูท่านอนก่อนยังมองอยู่เลยเห็นไหมอะไรเนี่ยมนุษย์ผมจะนอนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังใหม่ของเรากันเลยนะครับเอาละครับ2นาทีผ่านไปนะเราก็ขับมาถึงบ้านหลังใหม่ของเราแล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็อัปเดตเลยแล้วกันนะครับตัวบ้านเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับต่อเติมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่เลยนะก็จะย้ายมอเตอร์ไซค์จักรยานสกูตเตอร์นะครับมาไว้ที่นี่นะครับนี่เลยนะฮะนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นบ้านใหม่นะครับอุ้ยนี่เสือเป็นไรอ่ะเสือบอกว่าบ้านหลังใหม่เขาจะงงๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังใหม่ของเรานะแม่ก็คือบิวอินเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตกแต่งไว้แล้วนะครับบางส่วนนะนี่นะครับอันนี้จะเป็นชั้นล่างนะครับที่เราตกแต่งไว้แล้วนะครับก็จะมีอะไรบ้างแม่ก็จะเอาโซฟาใหม่เข้ามานะครับแล้วก็จะมีโต๊ะทำงานโซนนี้นะครับจริงๆตรงนี้ไม่ได้มีใครมาทำงานหรอกเราทำไว้ถ่ายหนังสั้นนะครับในช่องสตูดิโอหนังสั้นของเรานั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็จะเป็นแนวออฟฟิศนะแม่นะตรงนี้นะเหมือนนั่งทำงานกันที่นี่นะครับแล้วฝั่งนี้จะเป็นโซฟาเอาไว้รับแขกเนาะแล้วก็จะมีอีกมุมนึงอยู่ฝั่งนี้เปิดไฟยังเปิดแล้วยังอ๋อแต่ไฟตรงนี้มาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนโต๊ะทำงานนะครับเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะแม่ท่านประธานท่านประธานแต่งเดินนั่งหน่อยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้เราเอาไว้เป็นมุมถ่ายหนังนะครับค่ะหนังสั้นนี่จะเป็นมุมนะครับมุมนี้แล้วก็ฝั่งนี้จ็อกนั่งนี่แล้วมีอะไรบ้างแม่พาดูหน่อยเร็วพี่ฟิล์มน้องฟิลแล้วนี่ค่ะนี่เรามาซื้อของมาตกแต่งครับอันนี้ก็จะตกแต่งไว้นะให้เป็นมุมถ่ายงานบ้างงั้นมุมนี้นะครับไม่ต้องแจกกันไม่ต้องไม้อันนี้ที่บอกเมื่อกี้จะเป็นหนังสือที่เราซื้อมาแล้วก็เอามาเป็นพร็อพนะครับตกแต่งนะครับเอามาตกแต่งเลยพี่ฟิล์มเอาใส่ชั้นเลยหรอไม่ครับอันนั้นพอแล้วเดี๋ยวมาไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเอาฝั่งหน้าใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวมาใส่ตรงนี้ก่อนสลับก่อนพ่อเพราะมันเหมือนกันตรงนั้นอ่ะเอาไปนู่นก่อนนี่แล้วเขาเปลี่ยนหนังสือก่อนเปลี่ยนหนังสือเอ้าเสืออะไรอ่ะพี่เสือเสือบอกอยู่กับบ้านแล้วแล้วอันนี้จะไปตั้งข้างในยังไงพ่อเอาไปตกแต่งเลยครับมาเปียวหาเล็บดูเลยหาเล็บดูเลยเล็บก็เวลาเราไปเดินตามบ้านตัวอย่างหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีแบบหนังสือวางตามชั้นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ฟิล์มค่ะเราก็สั่งมานะครับแล้วก็มาตกแต่งนะครับอะไรพี่เสือพี่เสือกลัวไหนเหรอเอ้ามาติดได้แล้วแบบพี่กับหัวถูกแล้วนี่เต็มนี้ไม่ขายโหนี่เราอ่านอะไรกันเนี่ยอ่านทิปกุชชี่นี่อันนี้ต้องโชว์สั่นหนังสือกุชชี่เนี่ยนะใช่พี่เสือเขาไม่ใช่ของบ้านแต่เขากลัวบ้านเลยดูเขาหลอกเรามาบ้านใหม่ในน้ำชวนน้องดูเขาหลอกกลัวโอ้โหรัตเต้อยู่ใต้โซฟาแล้วพี่ฟิล์มนี่เลยนะพอตกแต่งแล้วเขาก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะอันนี้เราเซตไว้นะครับเพื่อถ่ายหนังลงในช่องสตูดิโอหนังสั้นนะครับแล้วก็ลงในช่องแฮปปี้ด้วยนะครับใช่อันนี้ไปไหนคะตกแต่งค่ะเอาไปตกแต่งเพิ่มเหรอคะใช่แหละข้างบนก็วางได้นะครับพี่ฟิล์มถึงไหมเฮ้ยสีทองต้องอยู่สีทองเลยพี่ฟิล์มมันก็ทองไปอ่ะวางเลยทั้งนั้นเพราะฝั่งนี้ต้องมีทองเขากวางก็ทองได้ทองเยอะไปแล้วอะไรหรอโอ้ยเฉยแต่หลังนี้ไม่มีคนอยู่นะครับก็คือเราเซตไว้เพื่อถ่ายงานเนาะเดี๋ยวด้านบนเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวขอจัดข้างล่างให้เสร็จก่อนว้าวอ่ะวางให้น้องฟิลด้านบนก็ได้นะครับพี่ฟิลนี่ถึงอะค่ะขึ้นไปดิขั้นบนสุดเลยเออนั่นแหละ
เออเพราะว่ามีแต่เล่มเดิมๆนี่บ้านเราที่คนถึงอ่านหลายเล่มไม่ค่ะอันไหนซอมของเล่มอื่นใช่ไหมใช่อ่านพร้อมๆกันไงลูกว่าเป็นไปได้ไงเนี่ยอ่านพร้อมกันเอามาคันแบบใจตรงกันนี่ไงอ่านหนังสือครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ดีกว่าแม่อ่านออกไหมตอนนี้ต้องค่อยสะกดเหรอเล่มนี้ทำไมฟิล์มเอาเล็กไว้กลางอ่ะลูกอ้าวถ้าพอมันแบบว่าไล่กันมันก็จะดูแบบว่าแปลกๆหลับประดิษฐ์ไปเหรอแบบว่าเหมือนเราหยิบมาเสร็จแล้วก็ลืมเก็บไว้ที่เดิมอะไรเงี้ยก็อยากกลับมาโอเคโอ้มีสตอรี่คิดเยอะนะสตอรี่ยาวจริงๆก็อย่างที่พ่อบอกแหละทำไมไม่เรียนกันดูดิข้างบนน่ะมันแปลกๆอ่ะฟิล์มแปลกดูสิน้องๆดูแปลกมั้ยให้มันสะดุดตาไงเหรอทำไมมาวางไว้อย่างงี้ใช่ป่ะไม่ๆไม่ไม่จริงๆถ้าเรียงอย่างงี้จะสวยกว่ามั้ยนะก็ได้นะแม่นะโอเคนะตอนนี้เราก็เอาหนังสือเรียงเข้าชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นชั้นตู้โชว์เล็กๆนะครับใช่ก็ดูสวยดีนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนี่กับแม่ห้องครัวเรากันดีกว่านะครับมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เปิดมาด้านหลังนะครับก็ตอนแรกที่มาถ่ายให้ดูมันจะโล่งๆยังต่อเติมไม่เสร็จเนาะตอนนี้ต่อเติมเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นี่ใช่ตอนแรกตัวนี้จะมีโต๊ะแต่ก็เก็บเข้ามาเป็นรูปแบบนี้ใช่ครับมีหน้าที่ตรงนั้นเป็นไรแม่ห้องเก็บของนะครับของแล้วก็ปั๊มน้ำครับแล้วก็จะมีตู้เย็นซิงค์ล้างจานตู้แขวนนะครับค่ะแล้วก็มีไมโครเวฟด้วยนะข้างล่างค่ะอันนี้เป็นเก๊ตแล้วมีน้ำใช่ครับแล้วฝั่งนี้เราปิดไว้เพราะว่าเมื่อวานเรามาถ่ายหนังสั้นกันค่ะน้องพี่ต้องเปิดดูค่ะอันนี้จะเป็นชั้นไม้นะครับที่เอาไว้ใส่ของหมกไว้ก็จะรกนิดนึงนะครับคือตอนแรกอ่ะมีทีมงานเราอยู่ที่นี่พี่เจนพี่ตาพี่เมย์เขาก็เลยสต๊อกน้ำไว้ทานกันมีกาน้ำไว้ต้มกาแฟกินมีหม้อข้าวนะครับเอาไว้หุงข้าวทานกันนะครับมีกาน้ำไว้ต้มกาแฟจริงต้มมาใช่เหรอกาแฟมันต้องเป็นลินเอาเฮ้ยมีเครื่องต้มกาแฟก็มีแม่อยู่ตรงไหนแม่นะขอดูหน่อยเมื่อกี้เห็นแวบๆเดี๋ยวนี่อยู่ข้างล่างนี่เก็บข้าวกล่องไว้ใช่ครับอยู่ด้านล่างนี่นะครับอันนี้อะไรอ่ะแม่กระดาษทิชชู่อ๋อกระดาษทิชชู่นะครับโอเคอาจารย์ชามก็อยู่นี่ก็คือเรามันอยู่บนโต๊ะนี้แต่ว่าเราถ่ายหนังกันเมื่อวานก็เลยเก็บลงจากโต๊ะนะครับค่ะอ่ะมาอันนี้ก็จะเป็นชั้นล่างนะครับของบ้านเรานะครับอนาคตจะเห็นบ่อยขึ้นเลยเพราะว่าจะมาอยู่ที่นี่ละมาถ่ายงานกันที่นี่ซะส่วนใหญ่นะครับใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นชั้น2กันแล้วนะครับปอดแป๊บหน่าเครียดนะดีที่เสื้ออันนี้จะเป็นชั้น2นะครับจะมีทั้งหมด3ห้องนะครับแล้วก็ชั้น2ของเรานะครับเราก็นิมนต์พระมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับห้องแรกฝั่งนี้มีอะไรครับฟิวห้องแรกเปิดจริงเหรออ่ะเปิดเลยเราไม่นอนเสือเข้าเอาเสือก่อนแล้วพี่ฟิวเปิดไฟพามเป็นห้องเก็บของนะครับไม่ใช่เก็บค่ะห้องหมกของใช่เหรอใช่ก็สำหรับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับไม่มีอะไรไม่ต้องดูรกมากนะครับรกแล้วห้องต่อไปก็จะเป็นห้องหมกของที่2ห้องหมกของที่2ก็จะเอาไว้เก็บของเหมือนกันนะครับเฮ้ยเริ่มดูดีแต่ตอนแรกนิดนึงนะเนี่ยก็มีอะไรคือตอนแรกที่น้องฟิวก่อนแม่มาหาของใช่ไหมคือตรงนี้ไม่มีทางเดินเลยนะนั่นแหละนี่ไงก็จะเก็บพวกพอเป็นบ้าชุดรอปภ.ชุดตุ๊กติ๊กเกมเสื้อวินหมวกอะไรอย่างนี้นะครับค่ะก็จะเก็บไว้ห้องนี้แล้วก็ของใช้ต่างๆนะครับเราก็มาเก็บไว้ที่นี่ทั้งหมดนะครับใช่แล้วก็ของพวกฟุ้งแต่งนครปฐมก็วางไว้นี่อ่าฮะแล้วก็เหลือห้องสุดท้ายนะครับก็คือห้องใหญ่อ๋อจะเป็นห้องน้ำนี่จะเป็นห้องน้ำมีอะไรไหมห้องน้ำก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือห้องน้ำนั่นแหละใช่จะพูดทำไมแล้วก็ห้องต่อไปนะครับห้องนี้น้องๆน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับจากห้องนอนฟิล์มกลายเป็นห้องนักเรียนแล้วแล้วก็จะมีเป็นพ็อปนะครับเสื้อผ้าที่เอาไว้นักแสดงนะครับถ่ายหนังสั้นของเรามาเลือกใส่กันนะครับใช่ก็จะอยู่ห้องนี้แล้วก็จริงๆห้องนี้จะเป็นห้องนอนของพี่ฟิล์มแต่ว่าพี่ฟิล์มไม่ได้มาอยู่นี่นะครับก็เลยทำเป็นห้องจำได้ไหมห้องเรียนออนละเวงนะครับเย่หลังเรียนจบเดี๋ยวจะมีเตียงแทนตรงนี้เหรอแล้วก็โต๊ะเนี่ยรู้ป่ะเก็บไว้ทำไมแบบนี้พ่อเอาไว้ประชุมทีมงานอ๋อนั่งนี่อันนี้ก็กระดานเขียนอะไรเงี้ยก็คือนั่งพูดคุยกันอะไรเงี้ยทีละครั้งนะครับมาประชุมกันนะครับที่นี่นะฮะก็ประมาณนี้นะแล้วห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำใช่ไหมพี่ฟิล์ม
อันนั้นเอาไว้ตอนถ่ายคลิปใช่ปะใช่เนาะอนาคตเผื่อใช้จริงด้วยเนี่ยนะก็ไม่มีใครไปใช้นะครับช่องทางนี้มันมีการปิดเชื่อแล้วก็เหมือนที่บ้านเราแหละบางทีที่บ้านเราก็มีใช่แต่ว่าอันนี้มันดูแบบสะอาดไม่อันนั้นมันเป็นเหมือนประตูแบบเปิดปิดแต่นี้มันเป็นเลื่อนไงอ๋อสไลด์ใช่ปิดได้ค่ะปิดเลยหนูปิดเดี๋ยวพ่อถือกล้องโอเคอ่ะโอเคนะนี่ก็จะเป็นชั้น2นะครับใช่ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ของที่เรามาเก็บไว้ครับนะคะช่วยนี่เลยนะฮะก็ประมาณนี้เนาะไปค่ะใช่แล้วก็ไม่มีอะไรประมาณนี้แหละอันนี้ใส่หนังสือไหมคะช่องสวัสดีจ้าเรียบร้อยใช่ก็คือตรงชั้นเราอ่ะพอมีหนังสืออะไรเงี้ยก็ดูมีอะไรขึ้นเยอะจากที่เมื่อกี้มันโล่งๆมีของไม่ได้เยอะมากพอวางหนังสือปุ๊บเริ่มรกแล้ว เยอะไปต้องบอกว่าดูดีสิอ่ะดูดีเอาใหม่5 3 2 1ดูดีเอาอ้าวก็ต้องบอกกันไงว่าเนี่ยพอมีสมุดสมุดแล้วพอมีเลยอ่ะ1 2 3เนี่ยพอมีสมุดโอ้โหอย่างโม้อ่ะไม่ตัดออกไปออกไป1เข้าเพิ่นลงมาเข้าลงมาโอเคอ่ะหุ้ยเนี่ยพี่ว่านะว่านั่งเนี้ยดูแล้วจากเมื่อกี้มันก็ดูโล่งๆใช่ป่ะตอนเนี้ยดูดีแค่อย่างโกหกเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างงี้ครับผมนี่เลยนะฮะเราก็จะเสร็จไว้นะเพื่อถ่ายหนังสั้นนะครับใช่ก็โดยรวมนะบ้านหลังนี้ก็ประมาณนี้แหละนะแม่เนาะใช่แล้วก็มา3 4 action 3 4 action 3 2 1 action แหมพูดได้พูดกลับแกเออได้ไงถ่ายแบบข้างบนก็เป็นอะไรอ่ะเป็นตาเหี่ยวเรียกเพื่อนนี่โดยรวมมุมนี้ก็ถือว่าสวยนะแม่เนาะสวยค่ะดูว่ามีระดับเพราะว่ามีว่าพวกของตกแต่งที่เป็นสีทองอย่างม้าอย่างกวางอะไรอย่างเงี้ยใช่3 4 action ดูดีเสือบอกผมไม่ไหวนะครับเนาะก็ถือโอเคแม่เนาะค่ะเราก็หลังนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็น่าจะมีห้องที่เซตเดี๋ยวห้องเก็บของเดี๋ยวเรามาเก็บอีกทีนึงจาก2ห้องให้เหลือห้องเดียวพอนะครับประมาณนี้ดูพี่พีมองเราจะเอากล่องแบบใส่ของแบบแล้วก็เรียงๆแล้วก็เขียนชื่อไว้ว่าอันนี้กล่องนี้มีอะไรอะไรเคยเห็นเขียนสุดท้ายก็หาไม่เจออยู่ดีเออของมันเยอะของมันเยอะฝากบอกไงแล้วมันทับกันใครจะไม่เห็นด้านข้างต่อไปเดี๋ยวเราเขียนด้านข้างด้านข้างนะก็หันอีกฝั่งเข้าไปนี่เลยนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะเราเซฟหลังนี้ไว้เพื่อถ่ายหนังนะครับใช่แต่ก่อนหน้านี้พี่ๆเขามาทำงานในที่นี่ก็เลยโยกย้ายออฟฟิศทั้งหมดกลับไปอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับคือเวลามาถ่ายเราจะได้ไม่ต้องเซฟไง มาถึงแบบวางของปุ๊บถ่ายปั๊บปั๊บเลยหนังสั้นเอ้ยสตูดิโอสตูดิโอหนังสั้นใช่ครับโลโก้ช่องก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะใช่จะมีพี่ฟิล์มน้องฟิวไปเล่นบ้างเป็นบางครั้งนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูโซนไหนต่อแม่ก็ครบแล้วไม่มีอะไรแล้วสำหรับชั้นแรกอ๋อหน้าบ้านหน่อยนึงก็ได้อ่ะไปหน้าบ้านหน้าบ้านฟิล์มแม่มีอะไรปิดตรงนี้แม่ผ่าเสือขึ้นอีกอ่ะมาก็หน้าบ้านนี่ท่านน้องเห็นโลโก้ Happy Channel อันใหญ่นี้ได้จำมันได้เราเอามาจากนครปฐมนะแม่เนาะไปหน้าบ้านเราก็มาติดที่บ้านหลังนี้แทนหน้าบ้านเหมือนกันครับแล้วก็นี่เคาน์เตอร์บาร์ก็ย้ายมาจากนครปฐมนะครับเอามาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้ตัวนั้นย้ายไปจากบ้านเก่าของเรานะครับก็นี่แหละโดยประมาณนะก็ประมาณนี้นะแม่เนาะนี่ค่ะคือบ้านแฮปปี้แฮปปี้เย่ได้แล้วไม่สำเร็จอีกแล้วก็จะประมาณนี้นะพี่พิมพ์เนาะใช่ค่ะก็เนี้ยในส่วนของหน้าบ้านก็คืออาจจะมีบางครั้งที่พี่เอารถมาจอดนี่หลังจากล้างรถเสร็จอะไรเงี้ยก็มาเก็บไว้นี่วันไหนไม่ไปมอ 2-3 วันก็เอามาจอดไว้ที่นี่นะครับก็นี่รายการอัปเดตบ้านของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะน้องๆอาจจะบอกเฮ้ยทำเสร็จหรือยังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว 100% ครับที่เหลือก็แค่ข้างบน3ห้องยังไม่ได้ทำอะไรก็เซฟเก็บไว้เก็บของเก็บของนิดนึงไว้เผื่อมีโอกาสเดี๋ยวทำห้องนอนให้พี่ทีมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็ประมาณนี้นะพามาอัปเดตบ้านหลังใหม่ของเรานะครับค่ะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องใหม่ของพวกเราด้วยนะครับสตูดิโอหนังสั้นนะครับค่ะได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย